ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็ยังตอบคำถาม SMS และโฟนอินกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักบั่นมาเปิดสายโฟนอินนะครับเหมือนเดิมนะครับ025309496-98โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ SMS ก็เหมือนเดิม482772พิมพ์ซีเป็นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามนะครับ ER 6N มือ2น่าเล่นไหมครับคุณจอนน่าเล่นครับถ้าสภาพดีๆก็น่าเล่นอยู่รถครูขี่ง่ายราคาไม่แพงถ้าเป็นมือ2นะตอนนี้ยังแนะนำให้เล่นแต่ถ้ามือ1ไม่ใช่เพราะว่าราคามันจะร่วงเยอะแล้วก็มันใกล้จะเปลี่ยนโฉมแล้วใช่ถ้าเล่นมือ2โอเคก็บอกแล้วว่าตอนที่คิดจะซื้อรถให้แฟนขี่ก็มอง ER เป็นอย่างแรกเลยใช่คือมองแล้วว่าโอเคตัวแรกราคาเริ่มต้นแสนเดียวแสนหนึ่งปี2010 2009 2010ประมาณแสนแสนหนึ่งเองเออซึ่งมันรับได้อะมันคือรถที่เอามาฝึกขี่ขี่ได้ขี่เพลินเวลาเบื่อขายก็ราคาเนี้ยไม่ตกไปกว่านี้แล้วใช่ขาดทุนเว่อร์เต็มที่ก็อ่ะ 20,000 ไม่น่าถึงพี่ผมว่าตอนนี้หมื่นเดียวก็เต็มที่แล้วล่ะสมมุติไงสมมุติว่าขายไม่ออกเงี้ยโยนให้ร้าน 80,000 ล้านก็รับซื้ออ่าใช่ถูกมั้ยถ้าเกิดมองงั้นโอเคใช่มั้ยซื้อมาแสนนึงปล่อยร้าน 80,000 ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรใช่ก็ถือว่าใช้ไป 20,000 ใช่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะซื้อมือ2ก็อย่างที่บอกคือเลือกสภาพดีๆใช่แล้วก็ดูราคาที่มันสมเหตุสมผลครับผมแล้วก็ขี่ให้สนุกแล้วคุณก็จะขี่เพลินเองแหละใช่แล้วตอนนี้ผมว่าของแต่งน่าจะมีให้มาค่อนข้างพอสมควรเลยล่ะใช่แต่งกันแล้วนะฮะใช่ตายเลือกคันไหนเพราะอะไร500F MT03 Z300 อ๋อราคาเหยียบๆกันใช่แต่ว่าก็ยังถือว่าแพงๆนิดๆบางตัวนะบางตัว03ก็300ผมให้ความเร็วใช่แต่ถ้าออกทริป500ได้เปรียบตรงที่ว่ามันยืนระยะมันยืนระยะได้ยาวกว่าได้ยาวกว่าแต่ความเร็วสู้2ตัวนั้นไม่ได้ใช่อย่างตอนนี้ถ้าผมมองอ่ะแต่300ตัดเพราะว่ามันเก่าเหลือเกินโมเดลใหม่จะมาแล้วเนี่ยจะโผล่แล้วเหมือนกันหมดแล้วส่วน500F กับ MT03 แล้วต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าคุณเป็นคนชอบแบบไหนชอบเล่นลากรอบจัดๆแป๊ดยาวๆเลสไลน์เปลี่ยนเกียร์เลสไลน์เปลี่ยนเกียร์03ไป03ไปได้ความเร็วด้วยถ้าคิดว่ามีซีซีเหลือในมือก็500แต่ไม่เอาเร็วไปเรื่อยๆขับนุ่มๆเป็นขับแบบผู้ใหญ่พูดง่ายๆขับแบบผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆ 500F ตอบโจทย์แต่คำถามนี้มาช้าไปนิดนึง 500F เพิ่งหมดโปรไปดาว 31,000 25,000 อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีคนค้ำมีประกันมีพรบให้ครบหมดเลยใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือว่า CB500F พึ่งเขาเรียกว่าพึ่งจะminor change มาพึ่งจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มาซึ่งพึ่งจะเปลี่ยนต้นปีเองฉะนั้นเรื่องของการตกรุ่นอีกยาวอีกยาวแน่นอนสำหรับตระกูล Honda แล้วหน้าตาตัวใหม่สวยสวยเห็นแล้วแบบดูดีมาก MT03 ก็ยังถือว่าดูดีอยู่ใช่แต่ Z300 ก็อย่างที่เราเห็นกันคือมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วใช่ฉะนั้นเรื่องของการตกโมเดลมีโอกาสสูงมากครับผมนะครับก็ลองชั่งใจดูแล้วกันนะครับฮะเปลี่ยนจานดิสใหม่ใส่ปั๊มหลังผีเสื้อผ้าเบรกแท้กระทุ้ง R1 โอ้โหชุดใหญ่แล้วไงต่อเข็นรถแล้วมันฝืดมากว่าวิ่งปล่อยไหลความเร็วตกมันตกอยู่แล้วตกตั้งแต่ใส่เกียร์แล้วถ้าล้อฝืดอ่ะมันปกติของใหม่หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับต้องบอกงี้ครับว่าเวลาที่คุณเปลี่ยนใส่ปั๊มผีเสื้อไปเนี่ยคุณต้องแปลงขาแปลงคาลิปเปอร์ใช่ครับไอตัวขายึดมันเนี่ยต้องแปลงเพราะว่าปั๊มเมมโบมันจะไม่มีขาตรงรุ่นของเขาไออยู่ที่ตรงนั้นแหละฮะถ้าเกิดไอตรงขาที่ซื้อมาแล้วมันไม่ได้บาลานซ์ไม่ได้ศูนย์ไม่ได้เซ็นเตอร์ของมันเนี่ยมันจะเปิดข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยที่มันจะเบียดอยู่ครับผมมันอยู่ที่ตรงนั้นครับผมวิธีง่ายๆคือว่าตอนเนี้ยคุณใช้มาระยะนึงละคุณลองถอดผ้าเบรกออกมาดูดิว่ามันกินข้างไหนมากกว่ากันครับผมก็คือเซนเตอร์มันเบี้ยวอ่ะก็คือต้องไปทำขาอะแดปเตอร์ใหม่นั่นเองต้องหรือถ้าเกิดวิธีที่ง่ายสุดของผมใช้หาไอ้พวกเศษกระป๋องก็ได้บางๆตัด
แล้วก็เสริมเข้าไปว่าจะเสริมฝั่งไหนให้มันอยู่ฝั่งไหนแค่นั้นเองครับต้องมานั่งเล็งตรงนั้นอีกทีนึงใช่เสริมที่แหวนรองพี่แหวนรองก็ได้หนาอยู่หนาอยู่แหวนมันหนาไงพี่ถ้าเกิดแบบว่ามันบางๆเนี่ยก็ใช้กระป๋องก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาเรียกอะไรถ้ามันกินเยอะจริงๆข้างนึงแบบหมดแล้วอีกข้างนึงเหลือหนาอันนั้นต้องแหวนพวกแหวนอีแปะใช่ครับผมต้องดูตามความหนาของไอ้ที่มันกินนะฮะครับแล้วก็เลือกใช้วัสดุให้มันให้มันคล้องกันครับผมถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆขนุนเอามาให้ขนุนดูก็ได้ใช่ครับนะครับรับสายคุณมดนะครับคุณมดสวัสดีครับครับพี่ชอนครับคือขับแฟนทอม200ครับครับผมครับแล้วทีนี้มันล้มมาแล้วคือล้มใช่แล้วก็ตอนเนี้ยอาการของมันคือขับเร็วๆเนี่ยปล่อยมือมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอเราจอดนิ่งๆใช่ไหมครับเราเอียงแฮนด์ไปซ้ายสุดกับขวาสุดนะครับมันไม่เท่ากันครับขวาสุดมันจะชิดกว่านิดนึงนะครับขวาสุดคือชิดถังน้ำมันซ้ายสุดคือห่างถังน้ำมันครับครับที่ล้มมาแต่ว่าปล่อยล้มปล่อยมือมันปล่อยมือไม่มีผลใช่ครับที่ล้มมาคือล้มขวาถูกไหมครับล้มขวาก็แฮนด์เบี้ยวขวาใช่แฮนด์เบี้ยวอย่างเดียวใช่ไหมครับน่าจะแค่แฮนด์เบี้ยวเพราะตัวของแพนทอมมันมีตุ๊กตาแฮนด์ใช่ไอตัวใต้ตุ๊กตาเนี่ยมันจะเป็นลูกยางไอตัวนั้นมันสามารถดัดซ้ายดัดขวาได้นิดนึงใช่ฮะกระแทกใช่ครับถ้าง่ายๆคือถ้าเกิดสมมติเราดัดหักมาขวาสุดแล้วมันชิดไปเราหักกลับไปทางซ้ายสุดฮะแล้วก็ดันไปหน่อยดันกระแทกทีนี้ถ้าดันไปแล้วเนี่ยสุดจนสุดแล้วมันได้มานิดเดียวที่เหลือก็คือต้องเปลี่ยนแฮนด์แล้วครับเพราะว่าแฮนด์เบี้ยวใช่คือเรื่องเบรกหน้าครับปกติครับมันจะเหมือนเลียได้ครับแบบกำนิดนึงเลียแล้วก็เบรกนะครับแล้วทีเนี้ยมันเหมือนแบบต้องกำทีเดียวแรงๆเลยครับลูกเบรกปั๊มข้างบนน่ะลูกสูบเขาเรียกลูกสูบชุดซ่อมปั๊มอ่ะเริ่มมีปัญหาครับมันจะกดแล้วมันกึกมันเหมือนกับมันแข็งสู้ๆมืออ่ะครับครับมันแข็งมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับหรือไม่ก็ลองถ่ายน้ำมันเบรกทิ้งไปก่อนลองเปลี่ยนน้ำมันเบรกไล่ใหม่ดูถ้าไม่หายที่เดือดร้อนครับปั๊มบนนะครับใช่ครับถ้าไม่หายก็คือต้องเปลี่ยนลูกยางชุดซ่อมของปั๊มบนใช่หรือถ้าเกิดว่ามันแพงหรือว่าทางศูนย์ไม่มีก็แนะนำว่าซื้อปั๊มบนใหม่เลยใช่ราคาไม่กี่ตังค์นะครับถ้าเอา performance เลยก็ไปใช้พวกโบฐานดำก็ได้ตัวละ 3,000 กว่าบาทใช่ใส่โบได้ด้วยเหรอครับใช่ครับใส่ได้ทุกรุ่นครับถ้าอยากจะใส่ครับใช่มันอยู่ที่ตังค์เดียวครับว่ายอมลงทุนกับมันหรือเปล่าแต่ถ้าเปลี่ยนชุดซ่อมลูกยางก็ถ้ามัน100กว่าบาท100กว่าบาทถ้าเปลี่ยนเองนะ100กว่าบาทถ้าช่างอยู่ประมาณ280 350ไม่เกินนี้นั้นครับแต่ถ้าเกิดมันหาไม่ได้หรือว่าอะไหล่ไม่มีอะไรเงี้ยฮะแล้วต้องเปลี่ยนก็นั่นแหละฮะไหนๆก็เปลี่ยนแล้วยอมลงทุนหน่อยทีเดียวไปเลยปั๊มโบ้ไปเลยโคตรเท่ขี่โบ้ครับผมขี่กระท่อมใส่โบ้ครับผมได้หมดครับนะฮะโอเคครับขอบคุณครับครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับครับถึงจะถึงเวลาผมไม่บ้างแล้วเดี๋ยวผมขอลาเพื่อนๆณตรงนี้ก่อนครับครับแล้วก็ลาคุณจอนสวัสดีครับพี่เอกครับพี่เอกครับผมขี่ปลอดภัยพี่ใช่ฝนตกอย่าไปกลัวมันต้องกลัวครับขี้เกียจล้างจอดโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider